นับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสตราโลโบและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในครัวกับเชฟประจวบเรียบร้อยแล้วนะครับและเมนูของเราในวันนี้นะครับน่ากินมากๆเลยนั่นก็คือขนมปังปิ้งหน้าไข่ข้นกับกุนเชียงมะเขือเทศครับเราต้องเริ่มจากเอาขนมปังปิ้งก่อนนะก่อนจะปิ้งเราก็จะทาด้วยเนยแต่ผมไม่มีเนยครับเชฟต้องทำยังไงฮะเอาน้ำมันมาน้ำมันสามารถใช้แทนได้อย่างฝรั่งก็จะใช้น้ำมันมะกอกเราคนไทยนะครับใช้น้ำมันรำข้าวของมรกตได้เลยนะครับน้ำมันรำข้าวตรามรกตนะครับเป็นน้ำมันที่เหมาะกับการนำมาผัดทำอาหารมากๆเลยแหละครับนี่หลังจากเราใส่น้ำมันรำข้าวของมรกตลงไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระเทียมนะฮะสับละเอียดเลยอันนี้เป็นขนมปังฝรั่งเศสนะครับอ๋อแล้วก็เอากระเทียมทาลงไปเลยพอกระทะเริ่มร้อนนะฮะเอาตัวขนมปังกระเทียมที่เราทาไว้ลงไปจีได้เลยโอ้เชฟน่ากินมากเลยครับนี่นะครับเป็นขนมปังกริลของเรานะครับหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของกุนเชียงกันไข่ใช่กุนเชียงกับไข่ข้นนะครับและแน่นอนนะครับถ้าเราจะเริ่มจากการผัดนะครับนี่เลยเราใช้น้ำมันรำข้าวตรามรกตนะครับเป็นน้ำมันที่เหมาะกับการผัดมากๆเลยเมื่อกี้เอามากริลขนมปังก็ทำได้อันนี้เอามาผัดกุนเชียงก็ทำได้เดี๋ยวเราทำไข่ข้นก็ทำได้นะฮะขวดเดียวอยู่จริงๆครับขวดนี้นี่เอาละหอมแดงสับละเอียดนะครับแล้วก็มีขิงสับละเอียดนะครับผัดให้พอนุ่มนะแล้วกุนเชียงใส่ได้เลยกุนเชียงนะครับที่เชฟกำลังผัดอยู่ก็คือกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะฮะคุณผู้ชมเนื้อหมูเน้นๆมันน้อยๆอร่อยปราศจากผงชูรสนะครับและที่สำคัญคือหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังมากๆเลยจากนั้นนะครับเราก็จะใส่ต้นหอมซอยแบบนี้นะครับหอมมากๆเชฟทำง่ายๆเลยเดี๋ยวเราจะนำส่วนผสมกุนเชียงอันนี้พักไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามารีบทำไข่ข้นนะครับจะได้เสิร์ฟขนมปังกับคุณผู้ชมพร้อมๆกันเลยครับสูตรนี้เชฟไข่กี่ฟอง4ฟองเราใช้4ฟอง4ฟองเรามีขนมปัง4ชิ้นแล้วก็จะมีส่วนประกอบด้วยก็จะมีน้ำกะทินี่นะครับเป็นเคล็ดไม่ลับเลยนะฮะคุณผู้ชมทำตามกันได้เลยนะครับวันนี้เราใช้อัมพวากะทิ 100% นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดเลยแหละครับนี่สามารถเอามาใส่ในไข่ไก่ได้เลยนะฮะปรุงรสอะไรบ้างครับก็มีเกลือเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับแล้วก็พริกไทยป่นคุณผู้ชมลองสูตรนี้นะเราใช้กะทิอัมพวาใช้ได้เลยนะฮะแล้วดูสีสันเนียนเลยจากนั้นนะครับคุณผู้ชมเชฟประจวบนำกระทะขึ้นตั้งไฟนะครับเราก็จะใส่น้ำมันนะฮะวันนี้เราใช้น้ำมันรำข้าวตรามรกตนะครับนี่เมื่อกี้จีขนมปังก็ใช้ได้ผัดกุนเชียงก็ใช้ได้อันนี้ทำไข่ข้นก็ยังใช้ได้นะครับขวดนี้นี่น้ำมันเริ่มร้อนนะครับคุณผู้ชมใส่ไข่ไก่ที่เราผสมไว้ลงไปครับสังเกตนะคุณผู้ชมนะตอนนี้จะเริ่มมีบางส่วนที่เริ่มสุกละพอไข่เนี่ยเริ่มเป็นริ่มๆนิดนึงปุ๊บนี่เราปิดไฟเลยไข่ข้นเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาจัดจานกันนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับขนมปังของเรานะครับหอมมากๆกรอบกำลังดีเลยอันนี้กุนเชียงผัดเรียบร้อยสครัมเบิลเอกก็เรียบร้อยแล้วนะฮะมาจัดใส่จานเสิร์ฟเลยครับเชฟเอาขนมปังนี่นะฮะขนมปังอันนี้ที่เราวางนี่อุณหภูมิกระทะร้อนไปหน่อยก็ไข่เราก็สุกหลังจากใส่ไข่ข้นแล้วนะครับก็จะใส่หน้ากุนเชียงที่ผัดลงไปนะครับโอ้โหตกแต่งนิดนึงครับมีมะเขือเทศกระเทียมนะฮะกับผักชี1ช่อนะครับสวยๆเลยเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูขนมปังปิ้งหน้าไข่ข้นกับกุนเชียงมะเขือเทศครับช่วงหน้านะครับพบกับช่วงกูรูมืออาชีพนะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีนัดกับแขกคนพิเศษนะครับแล้วก็มีเรื่องราวดีๆมาห้ามพลาดเลยนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับช่วงวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพในครั้งนี้พามาชมภาพบรรยากาศการเรียนทำเมนูวุ้นทุเรียนกันค่ะเพียงแค่มีวุ้นนางเงือกก็เนรมิตเมนูวุ้นทุเรียนแสนอร่อยได้แล้วค่ะใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนผลให้เข้ากันเติมกะทิสำเร็จรูปและน้ำตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนจนละลายใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำคนตลอดจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟเติมเนื้อทุเรียนสุกบดละเอียดคนให้เข้ากันส่วนที่1เป็นวุ้นทุเรียนส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีเหลืองไข่ตักส่วนผสมส่วนที่1ลงในพิมพ์วุ้นทุเรียนตามด้วยส่วนผสมที่2ให้เต็มพิมพ์ก็จะได้วุ้นทุเรียนสวยๆแบบนี้ค่ะใครไม่ได้มาเรียนไม่ต้องเสียใจค่ะเข้าไปดูสูตรแบบเต็มๆได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยค่ะผงวุ้นตรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพ
ช่วงมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพในครั้งนี้เรามีเมนูอาหารว่างแสนอร่อยใครที่ได้ลิ้มรสต่างก็ติดอกติดใจซึ่งเมนูนี้ก็คือเมนูกรอบเค็มนั่นเองค่ะช่วงมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพในวันนี้จึงได้นำเมนูกรอบเค็มมาเป็นหนึ่งในเมนูเวิร์กช็อปในครั้งนี้บอกเลยว่าที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะได้รับความรู้และเทคนิคการทำกรอบเค็มกันไปแบบครบถ้วนจุใจแถมยังได้เรียนรู้เรื่องการคำนวณต้นทุนและสามารถนำสูตรนี้ไปต่อยอดในการสร้างรายได้สร้างอาชีพอีกด้วยค่ะซึ่งเวิร์กช็อปในครั้งนี้มีผู้ประกอบการจากหลายร้านและยังมีผู้ประกอบการจากทางห้างสรรพสินค้าแมคโครได้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นน้ำเชื่อมขนมมันจะมีความนุ่มขึ้นมาแล้วก็ขนมจะมีความเงาวาวใสแล้วเมื่อวางลงไปในกล่องหยิบขายทั้งวันขนมจะดูไม่เสียบุคลิกหน้าตาของมันยังคงดูดีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทั้งความรู้แถมอาจารย์ผู้สอนยังใจดีและบอกสูตรเทคนิคกันไปแบบไม่กักอีกด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูสูตรแล้ววิธีทำกันเลยค่ะวิธีทำตัวแป้งกรอบเค็มใส่แป้งอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่ไข่แดงลงในภาชนะตามด้วยน้ำและน้ำปูนใสคนจนส่วนผสมเข้ากันดีใส่ส่วนผสมแป้งลงในอ่างผสมใช้หัวตีรูปใบไม้ตีด้วยความเร็วต่ำค่อยๆเติมส่วนผสมของเหลวที่เตรียมไว้ตีจนส่วนผสมจับกันเป็นก้อนแล้วปิดเครื่องพักแป้งไว้ประมาณ15นาทีรีดแป้งเป็นแผ่นบางตัดเป็นแผ่นสามเหลี่ยมขนาดตามต้องการนำแป้งกรอบเค็มลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้วิธีทำส่วนผสมน้ำเคลือบใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตามด้วยกระเทียมและรากผักชีผัดจนมีกลิ่นหอมใส่น้ำเชื่อมเข้มข้นโกลเด้นไซรัปรามิตรผลปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นและน้ำปลาผัดจนส่วนผสมข้นแล้วปิดไฟใส่แป้งกรอบเค็มที่ทอดไว้เคล้าให้เข้ากันตักใส่ถาดเกลี่ยให้กระจายพักจนแห้งและเย็นดีจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะและจุดเด่นของน้ำเชื่อมเข้มข้นโกลเด้นไซรัปรามิตรผลคือช่วยให้กรอบเค็มนั้นมีสีสันดูสวยงามน่ารับประทานกว่าการใช้น้ำตาลทรายสูตรปกติแถมยังทำให้รสชาติที่ออกมาหวานกลมกล่อมไม่หวานแหลมเมื่อเทียบกับการใช้น้ำตาลทรายทั่วไปด้วยค่ะจากสูตรนี้ต่อ1เสิร์ฟมีราคาต้นทุนอยู่ที่49.10 บาทเท่านั้นเองค่ะถือว่าคุ้มราคามากๆส่วนใครที่สนใจอยากได้สูตรเต็มๆเพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจหรือสร้างอาชีพที่มั่นคงสามารถเข้าไปดูได้ที่ YouTube Channel ยิ่งสักฟู้ดทีวีได้เลยค่ะนอกจากสูตรกรอบเค็มแสนอร่อยแล้วเรายังได้ความรู้เทคนิคการคำนวณต้นทุนสำหรับการต่อยอดในการสร้างกำไรสร้างอาชีพและผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปทุกคนยังได้รับใบประกาศนียบัตรไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะสวัสดีค่ะชื่อกูไก่นะคะปัจจุบันก็ทำเป็นลักษณะของร้านออนไลน์ขายอาหารตามสั่งง่ายๆรวมจนถึงเครื่องดื่มอยู่แถวละแวกหมู่บ้านกำลังสนใจที่จะมองเป็นธุรกิจในเรื่องของการทำอาชีพแล้วก็ให้เป็นกิจการแบบรูปแบบการออนไลน์ส่งขายในแอปพลิเคชันอย่างเช่น Line Man หรือว่า Food Panda เนี่ยค่ะหลังจากที่ได้ไปเรียนมาค่ะก็จะได้เคล็ดลับในเรื่องของการใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นโกลเด้นไซรัปของยี่ห้อผลทำให้สีสันของอาหารนะคะน่ารับประทานมากขึ้นรสชาติคงที่และสะดวกสบายค่ะพร้อมประหยัดคำนวณในส่วนของต้นทุนได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะเวิร์กช็อปมิตรผลครั้งต่อไปกับเนื้อสัตว์จำแรงมังสวิรัตมิตรอวตารสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารเพื่อสุขภาพที่อยากต่อยอดเมนูอร่อย5เมนูซีฟู้ดคิลป์น้ำแดงซีฟู้ดคิลป์ผัดชาห่อหมกปูผัดหมี่กระเฉดเจแกงเผ็ดผลไม้หมูกรอบจำแรงเรียนแล้วยังได้สูตรเด็ดเคล็ดลับดีๆแถมยังดีต่อสุขภาพใครที่สนใจติดต่อลงทะเบียนกันได้แบบด่วนๆรับจำนวนจำกัดนะคะ